นี้เราก็มาขายที่บาร์นะคะเป็นบาร์เล็กๆก็เป็นลูกค้าเจ้าประจำเขาให้เรามาขายแบบตลอดเลยเมื่อก่อนเขาก็จะบุ๊กเราแบบวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราบุ๊กกับอีกบาร์ที่หนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือทำที่นู่นประจำเราก็เลยได้มาขายแค่วันศุกร์วันเดียวนะมาขายให้เขาก็แล้วแต่ว่าจะเป็นศุกร์ไหนเพราะว่าเขาก็จะสลับฟุตกับฟุตชักคันอื่นไปเนาะแต่ก็คือมาขายที่นี่ทุกเดือนนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆเงียบๆคนมาสั่งดริงก์กันแล้วเขาก็ออกมาสั่งอาหารกินกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำได้เท่าไหร่วันนี้ How much do you expect today? Four. Four hundred. Oh. We better. Five for me.ห้าร้อยแล้วกันขายแค่สามชั่วโมงเองนะทุกคนแบบขายเรื่อยๆอะไรเงี้ยดูว่าจะถึงเป้าไหมแต่นางคือตั้งไว้ที่400เรา500 You on diet remember? Eat it. Especially the fried stuff. It's not good. No. นางจะลดความอ้วนนางแรงเอ็ดนางบอกว่านางจะไม่กินอะไรเลย3วันนอกจากกินบรอสก็คือแบบน้ำซุปอะไรเงี้ยอย่างเดียวไม่รอดตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็แบบว่า I'm gonna be serious today นางบอกว่านางจะ serious วันนี้แต่สุดท้ายก็ทอดเกี๊ยวกินมาทอดเกี๊ยวกินแล้วช่วงนี้ขายแค่ตอนเย็นนะขายแค่แบบเริ่มประมาณ4โมงถึง2ทุ่มบางที่ก็ขาย5โมงจนถึง2ทุ่มนะหรือบางที่ก็แบบขายแค่2ชั่วโมงเองต่อวันนะคะก็เป็นอะไรที่ชิลๆระหว่างวันเราก็เตรียมของจากเมื่อก่อนตอนแรกที่เราเริ่มทำอ่ะคือขายทั้งวันเลยตั้งแต่11โมงยัน6โมงทำอยู่เป็นเดือนแล้วก็เราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มสบายแล้วคือขายแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงก็โอเคแล้วนะวิธีการเรียกลูกค้าที่ดีที่สุดคือให้เราไปผัดข้าวกินแล้วลูกค้าก็จะมาเมื่อกี้กำลังจะต้มขนมจีนเลยลูกค้าเข้ามาแล้วเขาสั่งขนมจีบเหมือนเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะทำให้ตัวเองด้วยทำให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็ของเรานะคะก็ราดน้ำจิ้มไปเลยBig word.
ี้เหมือนระเบิดลงเลยอะได้ออเดอร์ใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาสั่งอะไรซึ่งผัดไปเสร็จแล้วนะคะมีผัดไทย3กล่องมีไก่มะม่วง2ข้าวผัด1ผัดซีอิ๊ว1แครปรังคูน3สปริงโรล2แล้วก็แกงแดง1ออเดอร์นี้คือช่วยชีวิตหลังจากออเดอร์นี้นะแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาแบบเรื่อยๆเลยเราคิดว่าวันนี้มันจะสโลแต่ก็ยังได้อยู่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้ไหมผัดซีอิ๊วซีอิ๊วดำหมดซื้อมาผิดอันอันเนี้ยเป็นซอยซอสคือแบบมันเหมือนกันอะจะทำยังไงดีอันนี้ผัดซีอิ๊วแต่เพิ่มกรีนอเนียนแล้วก็บีนสปราวไปเช็คมาคือเข้าเป้าไวอันแต่ไม่เข้าเป้าเราคือได้465เหรียญ นะคะเราตั้งไว้500ไวอันตั้งไว้400คือตอนนี้นางดีใจแล้วเพราะว่านางได้ตามเป้านางแต่นั่นแหละขาดอีก30กว่าเหรียญ นะคะก็จะถึง500แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้ expect ว่ามันจะแบบยุ่งอะไรมากมายแต่ก็ตั้งไว้ให้มันแบบเผื่อมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็กำลังจะเก็บร้านแล้วนะคะก็อีก5นาทีจะ2ทุ่มแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้นะวันนี้เพราะว่าอากาศมันขมุกขมัวมากแบบเมฆครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกแต่ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเจ้าของบาร์บอกว่าแบบลูกค้าบอกลูกค้าบ่นว่าคิดถึงรถเธอเพราะว่าเราไม่มาที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะเราบุ๊กกับที่อื่นคือเขาก็มาบุ๊กกับเราแหละแต่คือเขามาทีหลังเราก็เลยไม่มีวันให้เขานะคะก็เลยมาเริ่มเดือนธันวาใหม่แล้วเขาก็บุ๊กกับเรายาวเลยทีเนี้ยแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ